รับซื้อเหรียญเก่าราคาสูงสุดถึง 800,000 บาทจะมีข้อมูลอย่างไรบ้างมาติดตามกันได้เลยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลข่าวสารความรู้กันอีกเช่นเคยนะครับ2เหรียญหายากราคารับซื้อสูงสุด 800,000 บาทจะมีข้อมูลอย่างไรต้องมาติดตามกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวให้มาดูพระที่เคยเหมามาก่อนนะครับว่ามีองค์ไหนบ้างนะก็เป็นพระเหมานะครับอ่ะให้ดูนะก็ได้มาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะมารีวิวให้ดูว่ามีองค์ไหนบ้างเริ่มจากองค์แรกนะครับเป็นเหรียญเสด็จพ่อล้อ5นะครับอ่ะก็ใครที่อยากได้ไปบูชานะครับเหรียญสวยๆนะครับพุทธคุณดีนะครับพุทธคุณสูงพุทธคุณแรงนะครับก็สามารถติดต่อกันมาได้นะโอเคนะครับเหรียญแรกเหรียญที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเหมือนเดิมนะครับรุ่นเจริญพรนะครับหลังจะเป็นยันดวงของท่านนะครับอันนี้เป็นดวงของหลวงพ่อคูณเลยนะครับก็เป็นพระที่เคยเหมามานะใครที่มีความชำนาญเนี่ยก็มาปิดไปได้เลยนะใครที่สามารถนำไปปล่อยต่อมีทางไปต่อได้เนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับราคากันเองมากๆอยู่แล้วสำหรับพระเหมาเนาะเพราะว่าเราบางส่วนเนี่ยก็เหมามาก็ขายราคาเหมาไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องขายแพงก็ได้นะครับโอเคองค์ที่2ผ่านไปองค์ที่3นะครับเป็นองค์นี้หลวงพ่อภาวนาพุทโธนะครับทรงเนี่ยก็คือเหมือนท่านเหมือนพระกำกดไปทุดงถ้ามองไกลๆเนี่ยจะคล้ายๆทรงเหมือนว่าวนะครับแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเป็นทรงท่านกำกดทุดงนะครับอ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ทุดง2534ก็30กว่าปีแล้วนะครับใครอยากได้พระปีเก่าๆสวยๆแบบนี้เนี่ยก็ติดต่อกันได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับราคากันเองสุดๆเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อภาวนาพุทโธนะครับองค์ที่4นะครับหลวงพ่อองค์นี้คือหลวงพ่อรวยนะครับพระมงคลสิทธาจารย์นะครับหลวงพ่อรวยประสาทิโกด้านหลังเป็นตาไก่ไก่นี่มีความหมายนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมหลวงพ่อรวยชอบใส่รูปตาไก่เข้ามาข้างหลังนะครับตาไก่เนี่ยหมายถึงการขยันทำมาหากินคุ้ยเคียทำมาหากินนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์นะปีพ.ศ.2559นะครับรุ่นรวยมหามงคลนะครับก็ใครอยากบูชารวยมหามงคลรวยรวยเฮงๆรับเงินล้านก็ติดต่อกันได้เลยนะครับองค์ที่4ผ่านไปองค์ที่5นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะตาไก่2ข้างนะครับก็หลวงพ่อรวยเนี่ยพระองค์นี้สวยมากๆนะครับรวยทันใจนะครับบูชาแล้วตั้งใจทำมาหากินนะครับไปขยันขันแข็งนะอาจจะมีเสี่ยงโชคบ้างก็จะรวยได้นะครับอ่ะองค์ที่5ก็เป็นหลวงพ่อรวยเหมือนเดิมนะครับองค์สุดท้ายนะครับอ่ะเป็นองค์นี้หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับก็พระดีพระสวยพระขังใครอยากได้ไปบูชาเนี่ยก็ติดต่อเรามาได้เลยนะราคากันเองที่สุดแล้วนะครับโอเคมาเข้าเรื่องเหรียญของเราต่อนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทเรือหงที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะมีกันนะครับแต่เชื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาให้ข้อมูลความรู้ก่อนนะครับเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยเราจะพบเจอกันโดยปกตินะจะพบเจอกันประมาณ2ปีพ.ศ.นะครับก็คือ30กับ31อ่ะนั่นคือส่วนใหญ่ที่คนพบเจอกันเหรียญ5บาทเรือหงปี30กับปี31นะครับผมบอกตรงนี้เลยนะถ้าใครมีนะครับสภาพสวยๆเนี่ยราคาไปถึงหลัก10กับหลักร้อยแล้วนะครับไม่มีราคาหลักหน่วยแล้วนะครับสำหรับปี30กับปี31นะฟังก่อนนะ30 31
สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานราคาไปที่หลัก10กับหลักร้อยแล้วนะครับแต่เหรียญ5บาทเรียวหงเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามีอยู่อีกปีพ.ศ.1เป็นปีพ.ศ.ลึกลับเป็นปีพ.ศ.หายากเป็นปีพ.ศ.ในตำนานนะครับอ่ะก็คือเหรียญ5บาทเรือหงปี29นะครับเหรียญ5บาทเรือหงเนี่ยใครมีพ.ศ.ปีพ.ศ. 2529นะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับนักสะสมรับซื้อสูงสุดเนี่ยเหรียญละ 300,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ5บาทเรือหงปี29นะยิ่งถ้าเป็นเกรด MS70 นะครับใครมีเนี่ยโอ้โห 300,000 บาทเนี่ยนักสะสมเรียกได้ว่าแย่งกันซื้อเลยดีกว่านะครับต้องเป็นปี29เท่านั้นนะครับ3031ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่อนาคตมีสิทธิ์มีราคาเพราะว่าเหรียญสวยมากครับอีกเหรียญนึงนะครับคือเหรียญนี้อ่ะให้ดูเป็นเหรียญ5บาทคุดปี25ครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญบล็อกพระเสียเล็กนะเพื่อนๆดูดีๆนะเหรียญนี้เป็นเหรียญบล็อกพระเสียเล็กนะครับอ่ะแล้วบล็อกพระเสียใหญ่เป็นยังไงบล็อกพระเสียใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูเห็นไหมครับมีความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับบล็อกพระเสียเล็กเนี่ยตัวอักษรจะเล็กกว่านะครับตรงด้านพระเสียก็จะเล็กกว่านะครับข้อความก็จะเล็กกว่าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูบล็อกพระเสียใหญ่นะครับราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยเท่านั้นนะครับอ่ะให้ดูเป็นเหรียญ5บาทคุดตรงปี25นะครับบล็อกพระเสียใหญ่ราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยนะครับให้ดูเห็นไหมบล็อกพระเสียเล็กเนี่ยตัวอักษรจะเล็กกว่านะครับแต่จะเด่นๆก็คือตรงดอเด็กตรงนี้จะเหมือนม้วนออกนะครับแต่อันเนี้ยดอเด็กจะม้วนเข้าเห็นไหมตัวอักษรก็เล็กกว่าแล้วก็รูปของในหลวงรัชกาลที่9ก็เล็กกว่าเห็นไหมครับอ่ะให้ดูอ่ะเห็นไหมโอเคเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจกันชัดเจนนะครับถ้าบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับบล็อกพระเสียรใหญ่เนี่ยราคาอยู่ที่หลัก10ถึงหลักร้อยเท่านั้นนะครับร้านเรามีแบ่งปันราคากันเองครับแต่ถ้าเป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะแบบนี้นะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับนักสะสมตามหากันเนี่ยให้ราคาสูงสุดคือเหรียญละ 500,000 บาทนะครับเพราะว่าเหรียญนี้หายากมากๆว่ากันว่าพบเจอแค่ 2-3 เหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ดูดีๆนะครับเพราะมีหลายคนคิดไปเองว่าเฮ้ยฉันมีบล็อกพระเสียรเล็กตั้ง10เหรียญนะครับนักสะสมที่ซื้อขายเหรียญเก่ามา 10-20 ปีอะครับเขายังบอกว่าเขาเคยเจอแค่เหรียญ2เหรียญเองนะครับเห็นไหมต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราดูด้วยความรู้นะครับดูด้วยความจริงเห็นไหมครับต่างกันอย่างชัดเจนนะครับบล็อกพระเสียรเล็กเนี่ยหายากมากๆว่ากันว่าเคยเจอกันแค่ 2-3 เหรียญเองนะครับแต่บล็อกพระเสียรใหญ่มีเยอะมากๆใครอยากได้ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ผมให้ความรู้เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปสวัสดีครับ